บอกว่าไม่เอาปฏิวัติแน่นอนพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องการให้มีการปฏิวัติไอ้พวกปฏิวัติคือพวกที่เขาทำเพื่ออะไรอำนาจก็สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในประเด็นที่การเรียกร้องของม็อบนะฮะเดิมทีมีการเรียกร้อง3ข้อหลังจากนั้นก็มีการจัดว่าวันนี้ก็ออกมาเรียกร้องเป็น5ข้อแน่นอนครับนั่นคือการเรียกร้องของกลุ่มคนที่ต้องการเห็นต่างในกรณีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นมีผลบังคับใช้อยู่อยากมีการปรับปรุงแก้ไขอยากปฏิรูปประเทศอยากพลิกฝ่ามือทันใจตัวเองนะครับข้อเรียกร้องบอกว่าให้หยุดคุกคามประชาชนและให้หยุดดำเนินคดีกับประชาชนถ้ามีเหตุมีผลข้อนี้รับฟังได้การที่รัฐมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายการที่ประชาชนคนใดก็ตามที่ไปละเมิดกฎหมายอันเป็นกฎของสังคมต้องถูกดำเนินคดีแต่ถ้ามีเหตุบรรเทาโทษหรือเป็นกรณีที่สำนึกในก็ขออภัยโทษได้นี้คุยได้ประเด็นต่อมานะครับเรื่องของการให้สมาชิกวุฒิสภาลาออกและให้สิ้นสภาพภายในกันยานั้นอันนี้คือประเด็จการคำสั่งของคุณคือประเด็จการนะครับการลาออกเมื่อจะไม่แก้รัฐธรรมนูญนั้นมันมีกฎหมายสูงสุดก็ต้องมีการสรรหาใหม่หรือเอาบุคคลที่มีสำรองขึ้นมามันต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะฮะเบื้องต้นต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256นะนำไปสู่การตั้งสสร.เมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้และผ่านเป็นกฎหมายแล้วก็เลือกตั้งใหม่ยุบสภาอันได้แต่วันนี้จะไม่ขีดเส้นตายบอกว่าต้องให้สว.ลาออกและให้เสร็จสิ้นอำนาจภายเดือนกันยานั้นหลักปฏิบัติมันทำไม่ได้นะฮะมันทำไม่ได้ม็อบที่ออกมาเรียกร้องนั้นผมเข้าใจว่าพวกคุณต้องการอะไรอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยากให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยอย่าลืมว่ารูปแบบการปกครองของประเทศไทยนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรามีระบบรัฐสภามีระบบตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นก็ขออยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะฮะและคนที่ออกมาเรียกร้องซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาเราพร้อมรับฟังพร้อมรับฟังความต้องการของน้องๆแม้กระทั่งทนายอานนท์นำพานะครับมันต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตของกฎหมายการที่เราจะเป็นนักเคลื่อนไหวนั้นเป็นได้แต่มันต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราเรียกร้องเป็นไปได้ไหมนะครับข้อ3นะบอกว่าให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นแน่นอนครับเห็นด้วยเรื่องนี้เราก็ต้องร่างนะฮะเราก็ต้องนำไปสู่การเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้ถ้าจะมาปิดเส้นตายให้เขาบอกว่าวันที่19วันที่30กันยาต้องปิดสวิตช์สว.การทำอะไรมันมีขั้นมีตอนถ้าหากรัฐธรรมนูญใหม่แก้ว่าไม่ให้มีสว.มาจากการแต่งตั้งมันก็เป็นตามนั้นมันยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเลยนะนี่ต่อมาคือเรื่องของยุบสภาอายุสภาเนี่ยนะมันเป็นอำนาจของนายกนายกเห็นว่ามันเกิดความวุ่นวายหรือเป็นกรณีที่แก้รัฐมนูลเสร็จแล้วก็ยุบสภาได้คืออำนาจประชาชนให้มีการเลือกตั้งใหม่มันก็มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองเป็นมายาวนานเหมือนกันแต่สิ่งสุดท้ายคือม็อบเนี่ยมันก้าวล่วงหัวใจคนไทยเกินไปประเด็นไหนครับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้ประชาชนว่ามึงบ้านะนะมึงบ้ากันใหญ่แล้วไอ้ม็อบปลดแอกมึงมีกี่คนวะกูถามมึงแค่นี้มึงมีกี่คนวันนี้มึงมีกี่คนที่มึงอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินน่ะกูถามมึงมีกี่คนถ้าไม่มึงเหิมเกิมหาดเนี้ยพี่น้องประชาชนที่รักครับจำหน้าโคตรเง่าเหล่าตระกูลพวกนี้ไว้ไอ้พวกที่มันออกมาฮึกเหิมเกิมจะเกินไปเนี่ยจำโคตรพ่อโคตรแม่เหล่าตระกูลมันไว้นะครับ
อย่าเอามันไปทำงานในบริษัทแอนตี้มันนะครับรวมถึงสสคนไหนที่ไปซูฮกม็อบนะครับจำหน้ามันไว้พี่น้องครับแบ่งแยกไปเลยวันนี้ถ้าหากมันขนาดนี้แล้วมันจะมาเหิมเกิมให้สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้ประชาชนทุกวันนี้มหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเรายกมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติวันนี้มึงอยู่เป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมกูถามพวกมึงแค่นี้ไม่มีจิตสำนึกเลยพวกนี้มึงกินดีอยู่ดีในสังคมประเทศไทยวันนี้เพราะใครมึงเคยสำนึกบุญคุณของชาติบ้านเมืองไหมมึงไปให้สุดนะกูบอกไว้ก่อนนะมึงไปให้สุดแล้วไปอยู่ที่เรียนจำบอกแค่นี้เรียกร้องอะไรอ่ะพูดอะไรเนี่ยคิดซะบ้างมึงอย่าเอาส้นตีนคิดบอกแค่นี้ยิ่งไอ้ทนายความเนี่ยยิ่งไม่ได้ความเลยไม่คุยกับมึงแล้วมันเกินไปข้อเรียกร้องเนี่ยวันนี้นะแทนที่จะใช้วุฒิภาวะในการออกมาเรียกร้องในการมานั่งคุยแล้วก็เสนอเนี่ยเราพร้อมเปิดรับฟังแต่ถ้าหากนิสิตนักศึกษาเหี้ยๆพวกนี้ไม่ฟังฟังไปเสียโอกาสมันเหิมเกินไปแล้วจะไปเรียกร้องอะไรให้มากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็เรียกร้องก็อยู่ถูกแล้วและใครนะที่ไม่รักกษัตริย์มึงอย่าเข้ามาเฟซกูนะเตะก้านคอแม่งผ่านเฟซเลยสัตว์นรกใครจับจ้วงมากษัตริย์นะมึงเลิกเป็นเพื่อนกูเลยนะแล้วมึงบล็อกกูเลยอย่ากูบล็อกมึงนะพอเจอหน้ากูตีนเหยียบปากมึงเลยอ่ะนะฮะมันเกินไปนะอย่าให้มันเกินไปบอกไว้ก่อนพี่น้องครับวันนี้มันไม่ใช่การเรียกร้องทางการเมืองที่เป็นไปตามระบบแหละมันไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นสิทธิ์ที่ควรจะเกิดขึ้นเมืองนอกเมืองนาเขามีอย่างนี้หรอกนะฮะไม่มีอย่างนี้เลยสิ่งที่มันทำทุกวันเนี้ยมันเป็นกรณีที่ออกมาเนี่ยเหยียบย่ำหัวจิตหัวใจคนไทยด้วยกันเราอุตส่าห์ไม่พูดคนไทยที่มีความได้รับพอดีอุตส่าห์ไม่พูดเร็วซ้ำอ่ะนะครับเปลี่ยนข้อร้องไปเรื่อยเดิมทีความชอบธรรมมันมีอยู่แล้วกรณีบอกว่าหยุดคุกคามประชาชนยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญยืน3ข้อเนี้ยพี่น้องคนไทยที่มีหัวใจรักชาติรักความเป็นธรรมก็จะออกมาช่วยกันมาแก้ไขผ่านรัฐสภาวันนี้ทำเหี้ยอะไรอ่ะฮะม็อบพี่เหี้ยเนี่ยทำเหี้ยอะไรถามมึงหน่อยมึงจะผ่านมาสีเกียรตินะจะมาเจอหน้ากูนะเตะก้านคอมึงสดคาตีนเลยนะมึงคิดบ้างคนไทยเขารักสถาบันเขาไม่ต้องการให้สถาบันเนี่ยมาวุ่นวายการเมืองโคตรพ่อโคตรแม่มึงเนี่ยเป็นคนกอบกู้บ้านเมืองกูถามมึงหน่อยไอ้พวกเรียกร้องมาเนี่ยใครที่รักชาติบ้านเมืองจำหน้ามันไว้นะและไอ้พวกที่มันไม่รักสถาบันนะมึงอย่ามาเพื่อนเฟซกูนะเตนเหยียบปากมึงนะผมไว้ก่อนนะมึงไปไกลเตนกูเลยนะวันนี้ข้อเรียกร้อง5เนี่ยมันข้อที่5เนี่ยมันเลวซามมากเลยอ่ะปฏิรูปสถาบันให้มหากษัตริย์อยู่ภายใต้ประชาชนแล้วมึงเอาสุตินไหนคิดวะกูถามมึงหน่อยรัฐธรรมนูญเนี่ยในหมวด1หมวด2เนี่ยเขาไม่แก้กันเขาต้องการยกย่องให้ประมุขของประเทศเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเกิดวิกฤตศรัทธาทางการเมืองหรือเศรษฐกิจความยากจนคนแค้นกษัตริย์ทั้งนั้นที่ออกมาดูแลพี่น้องประชาชนในวิกฤตเศรษฐกิจมึงบอกโคตรพ่อโคตรแม่งไปดูนะบอกเลยนะว่าใครเป็นคนสร้างบ้านแปลงเมืองใครแก้ปัญหากษัตริย์ทั้งนั้นโคตรพ่อโคตรแม่มึงแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอ่ะถามมึงหน่อยอย่ามันเกินไปนะญาติพี่น้องกูนะบอกไว้ก่อนนะใครไปร่วมม็อบอีเหี้ยนี่นะมึงเลิกกับพี่น้องกูเลยนะมึงอย่ามาปรึกษากูเลยแล้วมันอยู่กับถือญาติพี่น้องกูเลยถ้ามึงเห็นด้วยพวกม็อบอีเหี้ยพวกเนี้ย
ม็อบส้นตีนส้นตีนควายเลยเนี่ยต้องตีนหมาไปเลยมันไม่ได้แล้วมันเรียกร้องเกินเหตุเรียกร้องเกินควรมึงไม่สมควรเป็นคนไทยเลยก็บอกไว้แค่นี้เฮ็ดแม่มึงมันมาจ้างกูหรอกเป็นทนายความเนี่ยกูมีไล่มีนากูเนี่ยบอกตรงเลยกูเนี่ยสำนึกในคุณแผ่นดินกูถูกเที่ยมสอนมาให้รักชาติบ้านเมืองกูไม่ส้นตีนเนี่ยรับใช้ต่างชาติมันพวกมึงหรอกไอ้ฮาพูดดีด้วยแม่งอย่างงู้นอย่างนี้เรียกร้องไปเรื่อยกูจะคอยดูพวกมึงนะกูจำได้หมดเช็คชื่อหมดแล้วถ้าใครรักชาติบ้านเมืองนะอย่าเอาพวกนี้ทำงานให้มันแห้งตายไอ้ส้นตีนไม้อ่ะเหมือนกันไปรู้ไหมฮะมันจะบ้านยากจนมันดิ้นรนเพื่ออะไรพวกนี้ถามมันหน่อยมึงต้องการเรียกร้องมึงทำลายสถาบันกษัตริย์กูบอกมึงเลยนะกูจะภาวนาให้คนไทยทั้งชาติบ้านเมืองเนี่ยจุดธูปพี่น้องครับเอาธูปหนึ่งดอกมาจุดครับและบอกอะไรครับบอกให้ผีสางนางไม้ที่ดูแลปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยหักคอพวกนี้ให้ตายให้หมดเลยมันเดินไปเรียกร้องเนี่ยปิดตามันให้มันเดินตกคลองตายมันชั่วเร็วสารเร็วสุดเลยอ่ะข้อเรียกร้องมันต้องอยู่ภายใต้ที่มันเป็นไปได้กูถามมึงตรงมึงต้องการล้มกษัตริย์ใช่ไหมมึงต้องการเหยียบสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้อยู่ภายใต้พวกมึงอ่ะมึงคิดแค่นี้กูถามมึงแค่นี้มึงเอาอะไรคิดผมคิดมึงอ่ะส้นตีนมึงอย่าหยาเกินไปนะไอ้ไพ่นะบอกไว้ก่อนนะที่มันส่งเสริมม็อบนะมาเจอกูเนี่ยอย่าคุยกับกูนะกูโดดถีบเตะก้านคอแม่งสบคาตีนเลยอย่ามันเกินไปนะไม่มีใครกลัวใครหรอกครับนะฮะส้นตีนไอ้คนไหนนะมึงออกมาเลยนะออกมาเลยแบ่งขั้วกันเลยมันไม่ไหวแล้วถ้ามึงจะมาล้มล้างสถาบันอันที่รักของชาติบ้านเมืองอย่างเงี้ยเรียกร้องอะไรให้มันอยู่ภายกรอบให้มันเป็นไปได้ความคิดแค่หางอึ่งอย่าเป็นใหญ่เป็นโตเรียนยังไม่จบกูบอกให้ไปเรียนไงทำไมมึงไม่เรียนให้จบซะก่อนมึงทำหาอะไรอยู่วะเรียนมาแล้วมึงเป็นนักเมืองเนี่ยอย่าเป็นนักการเมืองมึงก็ลงเลือกตั้งให้เขาเลือกตั้งพ่อแม่ส่งไปเรียนมึงไม่เรียนไปหาเหี้ยวๆอะไรอ่ะหน้าที่มึงทำหาอะไรกูถามว่าพลเมืองไทยมึงทำอะไรกูถามหน่อยวันนี้มาเรียกร้องไร้สาระเกินควรเหิมเกิมก้าวล่วงหัวจิตหัวใจคนไทยพี่น้องคนไทยที่รักครับเราต้องออกมาร่วมใจกันวันนี้ผมจริงๆเนี่ยจะคุยว่ามึงต้องการอะไรกันแน่วะอนนท์ถามมึงจริงๆอะนะมึงจะถามมึงอะคิดมึงเนี่ยมึงเคยสำนึกมึงคุณแผ่นดินไหมมึงต้องการอะไรวะว่ามึงเนี่ยสติไม่ดีหรอวะเดี๋ยวก็ด่าพี่สุรหินด่าคนนู้นด่าคนนี้ไปเรื่อยกูไม่คุยกับมึงแล้วมึงคุยไม่รู้เรื่องมึงเป็นทนายที่ไม่รู้เรื่องเลยคุยไม่รู้เรื่องมึงเรียกร้องอะไรที่มันเกินยโสหางไปช่างแม่ปล่อยให้มันตายเลยมานะมันชั่วปล่อยให้มันตายไปไอ้พวกลกบ้านลกเมืองพวกเนี้ยเดี๋ยวผีหักคอมันตายหมดล่ะพี่น้องจำไว้นะครับใครก็ตามที่คิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองคิดไม่ดีต่อชาติไม่มีใครได้ดีครับผมถามเลยว่าใครที่คิดล้มล้างสถาบันแล้วได้ดีได้ดีมีไหมในประเทศไทยมันไม่มีก็บอกอยู่แล้วว่าทำไมเราต้องไปก้าวล่วงต้องไปเหยียบย่ำสถาบันขนาดนั้นทำมันไม่อยู่กันมะม่วงแม่อย่าแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ตามระบบบอกว่าไม่เอาปฏิวัติแน่นอนพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องการให้มีการปฏิวัติไอ้พวกปฏิวัติคือพวกที่เขาทำเพื่ออะไรอำนาจวันนี้ใครเป็นเพื่อนพวกมันนะมึงรีบออกจากเฟซกูเลยนะ
ถ้ากูเตะก้านคอมึงได้ผ่านไลฟ์สดกูเตะแม่งเลยมันเกินไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาแสดงความเห็นผ่านเฟซกูเอาว่าคนที่รักชาติบ้านเมืองไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมึงอย่านักเรียนนักศึกษาฟังพี่นะพี่ยินดีรับฟังแต่ข้อเรียกร้องนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้กูถามพวกมึงหน่อยพ่อแม่มึงส่งมาทำอะไรเรียนหนังสือใช่ไหมมึงเรียนให้จบแล้วมึงไม่ได้นักการเมืองเหมือนกูเนี่ยนะนักการเมืองก็ต้องมีหัวจิตหัวใจในการที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นอยู่ได้มาลอมชอมกันมาประนีประนอมกันข้อเรียกร้องไหนก็มาคุยกันไม่ใช่ก่อนจะปิดถนนไม่ใช่จะปิดรัฐสภาไอ้นักการเมืองซวยที่มันส่งเสริมม็อบกูบอกมึงเลยมึงเดินไปเดี๋ยวมึงตกบันไดคอหักตายวันนี้ไม่สนใจหรอกครับผมคือคนไทยเสื้อชาติไทยสัญชาติไทยเป็นคนไทย 100% ถ้าใครมาแตะสถาบันถ้าใครมาก้าวล่วงมาเรียกร้องไอ้เหี้ยเนี่ยผมก็ตีนเหยียบปากมันน่ะไม่ได้กลัวครับบอกแค่นี้ถ้าผมไม่ยอมอยู่กับพวกเหี้ยพวกเนี้ยได้ไงอ่ะคัดค้านมันสิหมอวรงออกมาเลยครับนะกลุ่มไทยพอดีออกมาถามว่าจับคู่ต่อยกันก็ต้องจับคู่ต่อยกันในวันนี้จำเป็นน่ะถ้าหากจำเป็นต่อยก็ต่อยดีวะนะจับคู่เลยน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่รักชาติบ้านเมืองต้องออกมาช่วยกันลูกคิดดีๆไปเอาข้อเรียกร้อง5ข้อเรียกร้องที่มันเรียกร้องมานั่นน่ะมันได้คิดอนาคตสิลูกเราอยู่ยังไงวันนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วใครจะทำยังไงอ่ะออกมาลูกนะไอ้ผู้ตำรวจนะกูบอกไว้ก่อนนะไอ้คนไหนที่มึงไปสู้หกไอ้ม็อบนะกูรู้อยู่นะมึงลาออกตำรวจไปเลยถ้ามึงเป็นข้าราชการแล้วถ้ามึงไปสู้หกพวกม็อบนะกูบอกไว้ก่อนกูรู้พอรู้ตัวอยู่นะนะครับมาต้องปกป้องชาติบ้านเมืองนะเราต้องปกป้องชาติแผ่นดินเราเกิดของเราวันนี้ผมไม่อยากคุยกับมันเลยม็อบพวกส้นสะทนพวกเนี้ยมึงฟ้องกูได้กูรับไม่ได้กูเป็นทนายความรับไม่ได้ไอ้ทนายความไม่ได้ความเป็นทนายความส้นตีนหมาเนี่ยกูรับไม่ได้นะใครอยากรับรับไปมึงไปเลียดากมึงเลียไปไอ้ใครเห็นด้วยมึงอ่ะมึงขายไร่ขายนาให้มันไปเลยนะครับกูบอกเลยพวกนี้มึงไม่มีที่ยืนอยู่ถ้ามึงคิดแค่นี้กูบอกให้มึงไปเรียนหนังสือมึงทำหาอะไรพ่อแม่มึงส่งมึงไปเรียนส้นตีนมึงต้องเรียนหนังสือสิหน้าที่มึงอ่ะมึงหยุดเลยนะข้อ5เนี่ยกูบอกไว้ก่อนเลยนะถ้ามึงเจอกูตบสั่งสอนเท่าไหร่ไม่ให้ก้าวร้าวพี่น้องครับวันนี้มึงคือเต้มันก้าวร้ายไปแล้วเรื่องของสสกับสสวันนี้ผมมาพูดเนี่ยปาน้องๆนุ่งๆลูกหลานมึงเรียกร้องอะไรเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตมึงอย่าเอามันกูบอกไว้ก่อนนะแล้วอย่าตกเป็นเครื่องมือไอ้พวกผู้ใหญ่เฮงซวยไอ้สมศักดิ์เกียมไอ้สมศักดิ์อ่ะหัวงอกอ่ะเขารู้หมดแล้วไอ้พวกเหี้ยพวกนี้ถ้ามันดีจริงมันจะไปอยู่ต่างประเทศทำไมอ่ะมันหนีหัวซุกหัวซุนทำไมถ้ามันดีจริงอ่ะพวกมึงอย่าโง่บอกแค่นี้ลูกนักเรียนหลานอย่าโง่ลูกกลับมาดึงสติกลับมาลูกกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคิดอะไรที่มันเป็นไปได้ถ้ามันดีจริงมันจะไปอยู่ต่างประเทศทำไมจะหนีไปทำไมเพราะมันทำผิดกฎบ้านเมืองอย่าไปหลงเชื่อนักการเมืองชั่วๆที่มันคิดไม่ดีที่มันจะเป็นใหญ่นะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติผมถึงแม้จะมีตำแหน่งทางการเมืองแต่บางครั้งเนี่ยวันนี้ผมไม่อยู่ในสถานะนักการเมืองผมอยู่ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีหัวใจรักชาติล้านเปอร์เซ็นต์ 100% 10,000% ไอ้พวกส้นตีนหมานะ
ไม่เห็นด้วยมึงอย่ามาเข้าเฟซกูนะกูบอกไว้ก่อนกูเสกหนังเข้าท้องมึงนะกูบอกไว้ก่อนนะกูจดชื่อเลยเดี๋ยวแม่งไอ้ส้นตีนคนไหนมันคิดคดต่อชาติบ้านเมืองคิดคดต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะเสกหนังเข้าท้องมาเลยแม่งให้ศพคาตายคาตีนมาเลยวันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนผมมีหลายสถานะประชาชนคนธรรมดาคนทำนาเมื่อกี้ไปวานปุ๋ยมาแล้วเนี่ยวานปุ๋ยข้าวมาแล้ววันนี้ไม่มีสารเมื่อวานเป็นทนายความวันก่อนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทศเป็นประธานที่ปรึกษาพรรควันนี้พูดในนามของประชาชนเหมือนพวกมึงไงส้นตีนมึงออกไปเนี่ยนะม็อบม็อบเฮี้ยส้นตีนเนี่ยมึงคุยกูไม่ได้ไปไกลตีนกูไว้ก่อนเลยนะถ้าดีอ่ะดีด้วยถ้าดีไม่ดีอ่ะบอกไว้ก่อนนะมึงอย่าไม่ต้องสนใจครับและใครเนี่ยบอกว่ามึงอย่ามาเขียนเฟซกูนะกูตามเตะก้านคอมันถึงบ้านเลยนะมึงจะเข้ามามึงฟังเฉยๆถ้าเขียนแล้วตรงข้ามกับกูอ่ะไปไกลตีนกูพื้นที่ส่วนตัวของกูเนี่ยเฟซกูถ้ามึงอยากไลฟ์สดด่าหาบันมึงไลฟ์สดเลยกูแจ้งจับมึงนะไอ้ม็อบส้นตีนหลายแหล่เนี่ยกูไม่คุยแล้วมันเกินไปแล้วเอาตีนให้มันแดกปากให้มันอ่ะบอกไว้ก่อนเลยมันไม่ใช่คนไทยแล้วพวกเนี้ยมันรับใช้โจรมันรับใช้ต่างชาติไอ้ข้อเรียกร้องมึงนึกร้องใหม่5ข้อเนี่ยมันไร้สาระสิ้นดีเลยใครเหตุผลครับผมไม่มีเหตุผลผมบอกวันเนี้ยเดือดโมโหในฐานะประชาชนคนไทยอย่าเอาตำแหน่งทางการเมืองมาเฮ้ยมึงจะให้กูพูดไม่ได้เหรอถามแค่นี้กูด่ามอบเรื่องของกูอะถ้ากูผิดก็ไปจับกูกูยอมติดคุกวันนี้กูทนไม่ได้นะฮะพูดในฐานะประชาชนเว้ยไม่ใช่ฐานะนักการเมืองยัดแม่ในฐานะนักการเมืองพูดไม่ได้ออกมาปกป้องหาบ้านไม่ได้แล้วใครจะพูดวะจำหน้ามันไว้พี่น้องไอ้แกนนำม็อบเนี่ย ผมบอกเลยนะกฎหมายว่ามันเดินมาเนี่ยนะโดนรถชนจะตายแงกๆอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยเรามีความผิดนะแต่ผมจะยอมรับผิดคือไม่ช่วยมันให้มันตายไปเลยนะครับผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับและผีฟ้าผีบ้านผีเมืองที่ดูแลพระสยามเทวาธิราชและภูมิบ้านภูมิเมืองนะครับจงช่วยปกปักรักษาชาติบ้านเมืองเราไอ้ม็อบเหี้ยไอ้ม็อบที่คิดไม่ดีต่อสถาบันนะต้องการล้มล้างสถาบันจับจ้วงทำลายจิตใจคนไทยขอให้ผีนะครับที่มีอยู่จริงนะครับช่วยหักคอมันให้ตายหมดทั้งม็อบเลยมันเดินไปไหนปิดตามันให้รถชนมันตายมันเดินไปไหนปิดตามันให้ตกน้ำตายไอ้พวกนี้เลวทรามไม่สมควรเกิดเป็นคนไทยนะขอผีบ้านผีเมืองนะครับใครมีวิชาอาคมดีเสกหนังเข้าท้องมันให้มันชิบหายวายวอดทั้งโคตรเง่าเหล่าตระกูลมันเพราะมันอะไรครับไม่รักชาติบ้านเมืองข้อ5มึงเรียกร้องให้กษัตริย์อยู่ภายใต้ประชาชนนั่นน่ะเลวเลวทรามนะครับขอผีบ้านผีเมืองผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ช่วยกันขึ้นมาจากนรกจากภูมิไหนก็ตามหักคอมันปิดตามันให้มันล่มจมให้มันชิบหายวายวอดสาธุผมก็ทำได้หนึ่งถ้าอยากมาเจอกูเจอกูกูก็เตะก้านคอศพคาตีนและขอผีบ้านผีเมืองผีนักเลงนะผีนักรบ ออกมาปกป้องนะแล้วก็ช่วยกันให้มันตายบ้านทางเมืองเฉพาะคนที่คิดไม่ดีนะครับคนดีขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายขึ้นจุนเจือกัน
คนดีนะครับใช่ไม่ใช่ม็อบเร็วๆมาหาผมนะครับผมทำนามาเอาข้าวผมไปกินผมไม่ขายด้วยซ้ำไปตามพอพอเพียงไอ้เร็วๆเนี่ยขอให้มันตกนรกหมกไหมตกนรกคนเป็นคืออะไรครับพี่น้องติดคุกติดคุกติดตารางชิบหายทั้งโคตรเน่าดอกตระกูลมันสาธุพี่น้องครับบุญงามความดีที่ข้าพเจ้าทำมา48ปีทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองบุญกุศลถ้ามีอยู่จริงขอทิศบุญกุศลให้กับผีบ้านผีเมืองที่ไม่ได้ผุดได้เกิดขอให้พี่น้องนะครับตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานสงบสติอารมณ์จิตนิ่ง1นาทีร่วมกันทั้งชาติขอเบิกบุญที่มีทั้งหมดให้กับผีไม่มีเจ้าให้กับผีที่เป็นนักรบได้รับผลบุญแล้วให้ผีพวกนี้ออกมาออกมาครับปิดตาม็อบนะมันไปไหนเดินไปให้มันสะดุดขาตัวเองให้มันล้มคอหักตายมันอยู่บนตึกให้มันเสียสติฟั่นเฟือนคอหักตายพี่น้องที่รักชาติออกมาทำครับผมมั่นใจเลยว่าพลังจิตเหนือจักรวาลเนี่ยจะคุ้มครองประเทศไทยและคนใดที่เป็นสสอดีตสสเป็นนักการเมืองเหี้ยที่ต้องการล้มล้างสถาบันขอให้มันชิบหายวายวอดขออย่าให้ประชาชนเลือกตั้งมันอีกรอบนึงนะคนคิดดีเพื่อชาติบ้านเมืองผมขอให้เจริญวันนี้ผมทนายบุญพูดในฐานะประชาชนพูดในฐานะประชาชนคนไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนสัญชาติไทยเป็นคนอีสานนะเป็นคนหนองคายปัจจุบันเป็นคนปากขาดดังนั้นให้พี่น้องเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับให้คิดบ่ดีต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาเอาพลังจิตของเข้าเด้อพี่น้องคนอีสานนะคนภาคใต้คนเหนือคนภาคกลางคนอยู่ต่างประเทศเอาพลังจิตอันยิ่งใหญ่ครับที่ซอยเข้าเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยจากพวกม็อบพวกเลือบพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยนะครับอาจจะสไตล์แบบบ้านๆผมไม่ใช่ทนายความวันนี้ผมไม่ได้ไปว่าความผมไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ที่ปรึกษาสามพรรคการเมืองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของตัวสพูดในฐานะประชาชนนะก็ด้วยความเคารพรักสิทธิของแต่ละคนแต่ผมเห็นต่างแต่ไม่ต้องการความแตกแยกแต่ผมสาปแช่งไอ้คนที่คิดไม่ดีพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดเราคิดดีพูดดีทำดีนะครับเราอยู่ไหนเราก็เจริญผีบ้านผีเมืองผีที่คิดดีกับเราคุ้มครองเราไอ้คนไม่ดีก็ให้มันชิบหายใบวอดฝากน้องประชาชนออกมาร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องชาติบ้านเมืองให้ผ่านวิกฤตไปได้พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรประชาชนคนไทยธรรมดาคนหนึ่งขอปกป้องชาติบ้านเมืองสุดชีวิตขอบคุณครับ